สวัสดีจ้ามาพบกับพ่อกับแม่มาอีกเด้อมื้อนี้สิมาพาเบิ่งฝรั่งเฮ็ดอีหยังมื้อนี้จ้าบ่แม่นผัวแม่มาเด้อแต่ว่ารอคุณผัวแม่เขาโอ้เราแต่งผู้จ้ะตัวผัวเนาะเขาว่าเฮ็ดได้อยู่ซั่นหายเขาได้อยู่แต่ว่าบ่ค่อยเห็นหน้าเขาดอกรอพี่น้องเขาปิดปากมาเบิ่งว่าเขาเจ้าสิเฮ็ดหยังนี่บ่เอียงกันสิฮอบไปออกแค่นัวว่าสิ11:00นกลัวแล้วหาคนตื่นเสียงแหบๆอยู่คุณสาถามเขาอยู่ว่าเมียท่านสิเอาลงอยู่รูปได้บ่แม่มาได้บอกว่าบ่เห็นหน้าเธอหรอกว่าซั่นเขาเลยว่าเอ้ยเห็นบ่เป็นหยังหรอกพ่อเขาใส่ผ้าปิดจมูกอยู่ภายเลยว่าซั่นก็เลยขอขึ้นไปเจาะว่าไปปุ๊บอยู่ในห้องนอน 11:30 เธอเสียนทายเขาว่าฉันเขามาเด้อว่าซั่นโอ้ยฉันอยากนอนว่าซั่นแล้วที่เธอฉันอยากเฮ็ดทั้ง2อย่างน่ะทั้งอยากนอนทั้งอยากทายเขาเพิ่นเลยหัวก็เลยฟิล์มมาดันลิทเอ้าขอชูอิชารุงประเด็นมาดันเอ้าเอาได้ก็บล็อกสกูฟอดฟิล์มมาเลยนะยากจักสกูฟอดฟิล์มมาเลยคุยกันว่านี่แล้วอยู่เฮ็ดบ่ดุดในตะบ้านหัวแม่มามาคุยเขาก็เลยว่านี่นี่ต้องไม่ไปถ่ายด้วยไปมาอีกเนาะมันนี่เนาะขนาดมาซอยกันหมดหรือยังไงเรียกอะไรเรียกอะไรโอ้โหเขาจะมาถามทางไปแล้วผู้บ่าวไปแล้วรอแต่ว่าไทยน่ะบ่ได้คุณน่ะผู้บ่าวคนน่ะตื่นตาตัวเราเบิ่งคุณสารดูดอันปองอันไฟแล้วข้างล่างนะคะขึ้นมาให้เบิ่งข้างบนทําได้จ้ะพี่น้องแม่มาจุดอันเผาให้เบิ่งนําบ่นี่แหละมองนี่แหละที่แบบว่าเฮาอันที่เขาเจ้าไปอัน
แย่ข้างบนหลังคาเนาะเนี่ยมันก็สะขึ้นมาอย่างนี้เห็นบ่จ๊ะเนี่ยเดี๋ยวมันก็ควันก็จะขึ้นไปป่องควันน้องข้างบนนั่นแหละนี่แหละก็เลยมาถ่ายให้ดูจ้ะบัดนี้แม่มาจ้ะออกไปผ่านเบิ่งทางนอกแล้วก็จบได้บัดนี้ต้องเฝ้าเว้าด้วยพี่น้องเด้อเสือก็ยับยับเพราะว่าหยังเพราะว่าเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ฝนเนี่ยฝนที่โต๊ะอีเลนี่พี่น้องไปเจ้าเบิ่งนู่นนี่เออนาลากาเซียนมาเล่าเรื่องที่ว่าเฮ็ดอันหลังคาในหลายพี่น้องเมื่อกี้การแม่เอม่าก็ให้เบิ่งหม่องที่แม่เอม่าจุดเตาเผาแล้วเนาะย้ำหนาวย้ำหยังอย่างซี่แม่เออบัดนี้ก็เลยออกที่มาเล่าต่อแป๊บนึงพี่น้องนาลาก็คือหมายถึงว่าข้าเจ้าขึ้นไปถึงอันหลังคาในพี่น้องก็คือ2ปีเขาจะกระแทกครั้งนึงกระแทกก็คือเขาจะเอาแนวแย่ๆที่แม่เอม่าไทยภาชนะในไทยที่เขาเจ้าใส่นะจ๊ะพี่น้องเอาไปแง่เพราะว่าเราเฮาจุดเฮาเผาทุกปีมันก็จะมีควันมีอะไรขึ้นเนาะมันก็จะไปเกาะตามผนังของช่องของป่องลมท่ออย่างเงี้ยท่อป่องไฟนะพี่น้องนั่นละเออ2ปีเขาจะมาทำให้ครั้งนึงแต่ว่าบ้านอื่นเนี่ยอาจจะปีละครั้งอย่างแม่เอม่าบ่มั่นใจด้วยแต่ว่าที่บ้านน่ะ2ปีครั้งนึงเพราะว่าคุณสาบอกนะจ๊ะเราก็จะจ่ายถามว่าแพงไหมคุณสาถามคุณสาเขาบอกไม่รู้นะจ๊ะเพราะว่าก็คือจะจ่ายรวมปีนึงอ่ะค่าขยะค่าน้ำแล้วก็ค่าจิปาถะหลายๆอย่างรวมกันมันก็เลยบอกบ่ได้ว่าค่าใช้จ่ายครั้งนึงเท่าไหร่ด้วยจ๊ะเด้อนั่นแหละพี่น้องเออมันก็ต้องเอาออกตรงอย่างเพราะว่ามันแบบว่ามันก็จะมีเกาะตามันนะที่แม่เอม่าบอกนะจ๊ะพี่น้องคือแล้วก็ต้องเอาออกเนาะ2ปีครั้งนึงนะจ๊ะพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่เฮ็ดคลิปแบบว่าบ่ฮอดอัน10นาทีคือเก่าในหลายที่จริงก็อยากเว้าหลายอยู่พี่น้องที่แรกว่าจะบ่ให้เห็นหน้าได้คลิปนี้จะเว้าจะซึ้งซิแม่อื้อบัดนี้ก็เลยว่าเอาเถอะเจ้าอยากเห็นหน้างามๆของแม่เอม่าซิแม่ย่าแบบว่า FC แฟนคลับอยากเห็นหน้าสวยก็เลยแบบให้เห็นหน้าตอนปิดท้ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยคุณสาของแม่ไอ้มามาคุยมาคุยบักดนจนข้าเจ้าขึ้นไปรถแล้ว โทษทียังไปยืนคุยอยู่กับข้าเจ้าอยู่พี่น้องแม่ไอ้มาก็เลยได้เปิดหน้าต่างว่าเธอบ่แม่นเขาอยากไปเฮ็ดงานละตีว่าซั่นเขาอยากไปเฮ็ดหม่องบ้านอื่นเลยเด้ว่าซั่นพ่อใหญ่นั่นหัวว่าซั่นคนที่มาเฮ็ดนี่พี่น้องรอๆบ่มาเฮ็ดแม่ไอ้มาแล้วเฮ็ดหลังคาอื้อรอๆผัวแม่ไอ้มาหัวว่าซั่นก็เลยปล่อยให้เขาไปเพิ่นขึ้นมาในบ้านแล้วเพิ่นว่าเขาเว้าเก่งๆโอ้ยเขาเว้าผู้เดียวบ่เป็นดอกเธอก็เว้าเก่งคือกันบ่เขาเก่งกว่าสันว่าซั่นไทอย่างเมียอีกผัวก็ได้บ่เธอนั่นน่ะเก่งกว่าสันในแถวนี่แถวอินเดสเวเกนแถว2 3หมู่บ้านนี่เธอเก่งเว้าเก่งผู้เดียวเออมีผู้เดียวที่เธอเว้าเก่งนี่3หมู่บ้านนี่เธอนัมเบอร์1เลยที่เว้าเก่งหัวบ่แม่นเข้าในแห่งเว้าเก่งกว่าซั่นยังมาว่าอยู่พี่น้องในรายจ่ายพี่น้องคลิปนี้ก็พอจำได้เลยเนาะขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แม่เอม่าด้วยจ้ะเด้อคลิปหน้าจะมาพบมาพ่อแม่เอม่าใหม่เมื่อเบิ่งว่าแม่เอม่าสิพาเว้าพาเฮ็ดหยังคลิปหน้านี่ฝนก็เริ่มแห้งขึ้นเลยจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้วยจ้ะขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อที่เข้ามาชมคลิปมาหยังของแม่เอม่าด้วยทุกผู้ทุกคนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย